ผมนึกถึงช่วงกบพศพี่แขกที่อาจจะมีผู้ดำเนินรายการเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็จะใช้ไอ้เทคนิคนี้แหละการไปปิดปากคนมาปิดล้อมบ้างใช่ไหมไปเป่านกหวีดหน้าตึกบังคับเอานกหวีดยัดปากพิธีกรบ้างให้เป่าอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ย มันสะท้อนว่ามันเป็นมารยาทที่ซามาแล้วมันเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตสำนึกลึกๆมาตั้งแต่กำเนิดฮะนะฮะมันก็เป็นอย่างนี้มาต่อเนื่องนะครับไม่หายขอยกให้วิโรจน์นะฮะผมให้อยู่มาหลายปีนะเครื่องด่าพรรคประชาธิปัตย์จะทำงานอยู่ตลอดไม่หายฮะไอของแบบนี้มันไม่หายไม่ว่าคุณจะแปลงไปเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาดูเรื่องของการเรียกว่าเป็นการปะทะคารมกันแล้วกันนะคือก่อนหน้านี้ทางคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยนะฮะจากทางก้าวไกลเนี่ยออกมาเปรียบเทียบพรรคประชาธิปัตย์นะฮะบอกว่าเป็นเห็บใช่ไหมพอหมาตายก็พร้อมที่จะกระโดดหนีนะฮะจากการร่วมรัฐบาลทีนี้ประชาธิปัตย์ก็อยู่เฉยไม่ได้ก็คุณลมผิดแล้วเอามาครับผิดยังไงฮะถามว่าประชาธิปัตย์มีเหรอฮะจะกระโดดออกจากรัฐบาลนี้เพราะถ้ากระโดดออกออกไปแล้วคุณจะไม่มีวันได้เป็นรัฐบาลอีกเลยนะ นี่คือความหวังสุดท้ายนะฮะ ผมไม่เห็นด้วยกับคุณโรมอย่างรุนแรงเลยฮะฮะนะฮะแต่ไม่ว่าอย่างแล้วแต่เนี่ยไม่ก่อนแต่คุณราเมศเดือดใช่ไหมครับแม่ก่อนอันนี้เป็นเห็บนี่เพิ่งเคยได้ยินนะเพราะว่าแมลงสาบนี่ได้ยินมาตลอดไม่เห็บเนี่ยเรามีไอ้นี่ไงโมเดลเห็บสยามเห็บสยามโมเดลไงอ๋อยังไงนะก็คือเห็บสยามโมเดลก็คือถ้าประเทศไหนเศรษฐกิจดีเราต้องเราจะไปเกาะเขาครับพ่วงเขาเพื่อใช้ตุกเขาเป็นตัวเทคออฟพาเศรษฐกิจของเราเจริญรุ่งเรืองไปด้วยมันเป็นวิธีคิดแบบถ้าโลกดีเราก็จะดีแต่ตอนนี้เราแย่เพราะโลกมันแย่ไงแล้วเขาใช้คำนี้เลยนะชอบมากพี่เขาใช้คำเห็บว่าเห็บสยามเลยนะเป็นกระทรวงเป็นปลัดกระทรวงการคลังเลยอ่ะและหลังจากนั้นก็มีการใช้กันอย่างต่อเนื่องครับดังนั้นคำว่าถ้ามีเห็บสยามได้ก็มีเห็บกระโดดได้ไม่แปลกนะฮะอันนี้มาดูเรื่องที่ผมค้างไว้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะคุณราเมศรัตนชเวงเนี่ยซึ่งเป็นโฆษกประชาธิปัตย์เนี่ยก็ออกมาพูดในกรณีที่ทางคุณโรมได้พูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะคุณราเมศเนี่ยในฐานะโฆษกประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะบอกว่าในฐานะเป็นโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ครับคงมิบังอาจไปสอนหลักการนะฮะการเป็นโฆษกพรรคที่ดีต่อทางคุณโรมนะฮะยิ่งหลักการเรื่องมารยาทดีกับมารยาทซามนะฮะยิ่งไม่สามารถสอนได้เพราะเป็นเรื่องของจิตสำนึกลึกๆนะฮะมาตั้งแต่เกิดนะฮะไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันไม่สามารถมาดัดนิสัยได้ในตอนที่อายุเพิ่มมากขึ้นมันเป็นสไตล์ประชาธิปัตย์จริงนะครับไม่พูดแต่พูดอ่ะนะฮะย้ำนะครับการร่วมรัฐบาลของพรรคไม่ได้ร่วมเพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เข้าร่วมรัฐบาลเพื่อไปทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนทำประโยชน์ให้ประชาชนส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคดำเนินการทางการเมืองตรงไปตรงมาให้เกียรติกับผู้ร่วมงานตลอดเวลาไม่มีความคิดที่จะไปหักหลังหรือแทงข้างหลังใครชั่วพรรคการเมืองและนักการเมืองที่มีวุฒิภาวะจะตระหนักในหลักการกระบวนการในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะและตนเนี่ยย้ำอยู่เสมอว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านตามระบบประชาธิปไตยและไม่มีความกังวลใดๆนะครับแล้วก็มีกรณีของคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยนะฮะได้กล่าวถึงกระทรวงพาณิชย์นะฮะเรื่องของปัญหาของแพงเนี่ยก็ต้องขอย้ำว่าทางคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยนะฮะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนะฮะแก้ปัญหาดำเนินคดีกับพวกฉวยโอกาสอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้สินค้าบางอย่างเนี่ยขึ้นราคานะฮะไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันที่จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งแล้วก็ต้นทุนในเรื่องของการผลิตสินค้านะครับนะแล้วก็ทั้งนี้ในส่วนของถ้อยคำการให้สัมภาษณ์ของโฆษกพรรคก้าวไกลจะส่งให้ฝ่ายกฎหมายนะครับที่ดูแลเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.พิจารณาเหตุเพราะขณะนี้อยู่ระหว่างการเลือกตั้งการใส่ร้ายโจมตีพรรคประชาธิปัตย์ด้วยถ้อยคำที่เป็นเท็จถือได้ว่าเป็นการจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของพรรคที่ได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้สมัครสก.คุ้นๆป่ะพี่แกคุ้นมากนะฮะเดี๋ยวถ้าคุณเป็นแคนดิเดตอ่ะคุณก็ต้องพร้อมฟังทุกคำถามและทุกคำวิพากษ์วิจารณ์ทั้งจริงและไม่จริงทั้งมีมูลทั้งไม่มีมูลทั้งฟังขึ้นฟังไม่ขึ้นถ้าคุณเป็นแคนดิเดตอ่ะคุณมีหน้าที่ตอบคำถามถูกป่ะครับถ้าคำถามเขาแบบทุเรศคุณมีหน้าที่ตอบให้มันดีอ่ะตอบให้มันแบบชี้แจงสร้างความกระจ่างให้กับประชาชนประชาชนก็จะเห็นว่าอ๋ออีกคนถามมาถามทุเรศใช่ป่ะครับไม่ใช่ว่าไปไล่ฟ้องคนที่มาตั้งคำถามหน้าที่คุณคือตอบคำถามไม่ใช่ไปฟ้องเขาที่เขาคุณราเมศเขาใช้คำว่าอะไรนะฮะมันเป็นเรื่อง
อะไรนะเป็นเรื่องมารยาทที่ดีมารยาทสามไม่สามารถสั่งสอนกันได้เพราะเป็นเรื่องจิตสำนึกลึกๆมาแต่ต้นผมนึกถึงช่วงกปปส.พี่แขกที่อาจจะมีผู้ดำเนินรายการเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็จะใช้ไอ้เทคนิคนี้แหละการไปปิดปากคนมาปิดล้อมบ้างใช่ไหมไปเป่านกหวีดหน้าตึกบังคับเอานกหวีดยัดปากพิธีกรบ้างให้เป่าอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ย มันสะท้อนว่ามันเป็นมารยาทที่ซามาแล้วมันเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตสำนึกลึกๆมาตั้งแต่กำเนิดฮะนะฮะมันก็เป็นอย่างนี้มาต่อเนื่องอะฮะนะครับไม่หายขอยกให้วิโรจน์นะฮะเออผมให้อยู่มาหลายปีนะเครื่องด่าพรรคประชาธิปัตย์จะทำงานอยู่ตลอดไม่หายฮะไอของแบบนี้มันไม่หายไม่ว่าคุณจะแปลงไปเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับผมเห็นด้วยกับคุณราเมศฮะไม่ใช่ไม่เห็นด้วยนะครับมันเป็นเรื่องปัญหาเรื่องจิตสำนึกลึกๆครับตั้งแต่สั่งสอนกันมาตั้งแต่เด็กๆครับนะฮะไม่พอใจใครก็อุดปากเขาฮะแทนที่คุณจะตอบสู้เขาด้วยเหตุผลตอบไปด้วยหลักการใช่ไหมประชาชนตั้งคำถามหรือไม่เห็นด้วยกับการกระทำใดๆของคุณเนี่ยคุณก็ต้องอธิบายให้คลายความสงสัยไม่ใช่ไปฟ้องบ้างจะเอานกหวีดไปยัดปากเขาพี่แขกจำได้ปะล่ะพูดตรงๆอ่ะคุณสรยุทธ์อ่ะโดนอะไรอ่ะก็เป็นสไตล์นี้แหละฮะแต่เดี๋ยวคุณปรินเขาจะฟ้องนะเขาก็จะฟ้องนะคุณปรินไหนฮะล่าสุดยังไงฮะคุณปรินพานิชพักอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมทนายความครับเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่รับทราบข้อกล่าวหาคดีอนาจารต่อธารกำนันเพราะว่าก่อนหน้านี้หญิงสาวอายุ25ปีชาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะแจ้งความดำเนินคดีว่าถูกคุณปรินเนี่ยกระทำอนาจารในรีสอร์ทตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นในปรินให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาขอให้การในชั้นศาลพนักงานสอบสวนทำเรื่องขอฝากขังต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่และคัดค้านการประกันตัวผ่านระบบออนไลน์ขณะที่ทนายความของปรินทำเรื่องขอประกันตัวต่อศาลเช่นกันระหว่างนั้นพนักงานสอบสวนได้มีการควบคุมตัวในปรินไว้อยู่ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่แล้วก็ตอนบ่ายก็อนุญาตให้ประกันตัวนะคะแล้วก็ไม่มีคุณปรินก็ไม่เปิดปากพูดอะไรเลยแล้ววันนี้พนักงานสอบสวนจะทำการสอบปากคำครบถ้วนในทุกประเด็นไว้เรียบร้อยคาดว่าไม่น่าต้องมีการเชิญตัวมาอีกส่วนคุณปรินก็มีท่าทีเรียบเฉยนะคะระบุว่าเป็นการสมยอมของฝ่ายหญิงแล้วก็หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาอนาจารและข่มขืนนั้นคุณปรินก็เข้าพบพนักงานสอบสวนโดยไม่มีพฤติการหลบหนีพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็มอบหมายให้นายพีรณัฐวงศ์สวัสดิ์ทนายความและหัวหน้าคณะทำงานทีมกฎหมายรวบรวมข้อมูลสำคัญพยานบุคคลพยานเอกสารเพื่อต่อสู้คดีครับแล้วเพื่อฟ้องคดีกลับในข้อหาแจ้งความเท็จคือจะมีการฟ้องกลับกรณีแจ้งความเท็จครับก็คือก็สอดคล้องกับที่ระบุก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะว่าก็คือเป็นการสมยอมของฝ่ายหญิงนี่คือแล้วก็บอกว่าได้มอบหมายให้ทีมกฎหมายเร่งรวบรวมข้อมูลสำคัญเพื่อฟ้องคดีกลับในข้อหาแจ้งความเท็จต่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนครับหรือในข้อหาหมิ่นประมาททุกคดีโดยเร็วที่สุดปกป้องสิทธิของผมและครอบครัวให้ถึงที่สุดนะฮะอันนี้เป็นคลิปหน้าล่าสุดนะฮะกรณีของคุณปรินพนิชพักนะนะครับก็สไตล์นี้แหละก็ทำให้เขาเรียกว่าอะไรเดียวคนที่เข้าแจ้งความก็อาจจะเกิดความลังเลนะเพราะหลายๆเคสอ่ะมันเป็นเคสที่ต่อหน้ากฎหมายหมายความว่ามันกำกวมมันเกิดขึ้นมาพักใหญ่แล้วด้วยแล้วมันกำกวมว่ามันจะเข้าข่ายล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่าโดยวัฒนธรรมและโดยกฎหมายแบบไทยอะค่ะที่อาจจะยังไม่ได้ตีความเรื่องเดทเรฟดริงเรฟหรือแม้กระทั่งยินยอมแล้ว 50% และอีก 50% เนี่ยไปเปลี่ยนใจภายหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีรายละเอียดไงแหมอยากให้ทุกคนไปดูนะใน Netflix มันมีเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์สั้นๆอยู่พี่แขกมี 6-7 ตอนมั้ง Anatomy of a Scandal อยากให้คนไปดูกันมันเป็นเรื่องที่ดิสคัสกันเรื่องนี้แหละอันนี้ใหม่เลยใช่ไหมฮะใหม่เลยฮะออกมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยมีแนวโน้มที่จะกล่าวโทษผู้หญิงว่าไปกับเขา2-2แล้วจะมาบอกว่าเขาลวนลามได้ยังไงถ้าไม่ให้เขาลวนลามก็ไม่ควรไปกับเขา2-2ตั้งแต่ต้นเงาะมันจะมีวิธีคิดแบบนี้ของสังคมไทยกำกับอยู่เสมอเมื่อมันกำกับอยู่เสมอแล้วคุณปรินพูดเรื่องฟ้องกลับอะคิดว่าก็อาจจะทำให้หลายๆคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้รู้สึกกลัวแล้วก็กลัว ก็เริ่มไม่มั่นใจเลยว่าสิ่งที่ตัวเองโดนเนี่ยมันใช่การโดนคุกคามเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ย
นะฮะรอติดตามกันต่อไปนะครับทิ้งท้ายเบรกนี้นะฮะมาดูเรื่องนี้หน่อยเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยนะฮะคุณสาธิตปิตุเตชะนะฮะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะฮะว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นะฮะก็เปิดเผยเรื่องของการวิธีการคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนะครับว่าจะต้องหาร100หรือว่าหาร500นะฮะโดยบอกว่าหากตีความตามรัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไขไปแล้วเนี่ยมีความชัดเจนก็คือว่าต้องหารด้วย100นะฮะแต่ถ้าเกิดใครเห็นต่างก็ต้องไปยื่นนะฮะกับศาลรัฐธรรมนูญให้มีการวินิจฉัยซึ่งไม่เกี่ยวกับการพิจารณาในชั้นของกรรมาธิการนะฮะแล้วก็คาดว่าจะมีการพิจารณากันในช่วงสัปดาห์หน้านะฮะก็ยอมรับนะครับมีส.ส.พรรคเล็กเสนอแปรยติใช้สูตรหารด้วย500ถือว่าเป็นสิทธิ์อย่างไรก็ตามจากการพูดคุยกรรมาธิการเห็นไปในทางเดียวกันว่าควรจะหารด้วย100น่าจะจบไหมพี่แขกน่าจะจบละดูท่าทางน่าจะเป็นนี้คือผมฟังคุณไพบูลย์อย่างเดียวครับคุณไพบูลย์บอกไม่เอาอ่ะแบบพรรคเล็กไม่เอาอ่ะก็จบครับ